วัดไตรรัตนารามโอ้ยไม่ได้มานานเชื่อไหมหลงทั้งที่เคยมาแล้วนะคะแต่ความมหัศจรรย์ที่ต้องทำให้มาวันนี้เพราะว่ามีน้องๆสายบุญคุณสมาธิรุ่นไหนคะอ๋อ36นะคะอันนี้รุ่นพี่ค่ะ33มีความสามารถมากนะคะตอนนี้กำลังไม่ใช่สิโบสถ์เนี่ยเสร็จประตูแล้วแต่ตอนนี้กำลังอยู่ด้านในใช่ไหมคะตอนนี้เรามาดูบรรยากาศก่อนนะคะฝีมือนะคะฝีมือระหว่างสองน้องแอนกับน้องหนูนาน่าจะไม่ใช่เป็นหนูแล้วมั้งเนี่ยนี่นะคะอู้แม่ล่วงนะคะใช้เวลาวาดตรงนี้คนเดียวหรือสองคนคะสองคนค่ะโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้เรียกว่าภาพเทวบาลประตูเทวดาภาษาประตูเอาใหม่ค่ะผ้าแล้วเทวบาลเปิดมาทางนี้ค่ะเปิดมาทางนี้เรามาดูนะคะว่าโอ้ต้องบอกว่าดิฉันไม่มีความสามารถค่ะเขาต้องเรียนจบมาทางด้านนี้เนาะใช่ไหมคะจิตกรรมไทยจบที่ไหนคะราชภัฏอยุธยาโอ้ไปเรียนไก่แท้นี่นะคะแพไอบานนี้ใช้เวลาเท่าไหร่คะเนี่ยบานนี้เหรอคะอยู่ที่2 อาทิตย์ค่ะ2 อาทิตย์นะคะต้องใช้สมาธิมากเลยใช่ไหมแล้วก็ต้องข้างบนนี่ก็ต้องนั่งร้านใช่ไหมปีนนั่งร้านก็ไปข้างบนอีกนอกจากที่จะเก่งแล้วนะคะต้องปีนเก่งต้องปีนเก่งแล้วต้องอดทนแล้วก็ดูก่อนค่ะก็จะเปื้อนนะคะอันนี้ชุดทำงานเพราะว่าเขาถึงบอกว่าคนเราถ้าชอบมีความรักให้ทำอะไรก็ทำได้อันนี้ที่ฉันบอกเลยว่าไม่มีความสามารถแม้แต่นิดเดียวนะคะดูค่ะวาดเป็ดเป็นไก่ค่ะในชั้นนะคะนะคะน้องๆนี้สุดยอดนะข้างในนี่เป็นโบสถ์ของวัดไตรรัตนารามนะคะข้างบนนี้ก็ฝีมือน้องหนูนาใช่ไหมนั่งร้านยังไงอ่ะเก่งจังเลยร้านก็จะเป็น4 ชั้น4 ชั้นแล้วก็ต้องปิดกับพีดานแล้วก็เงยตัดเส้นนอนตัดเส้นนะคะโอ้ว้าวเพราะฉะนั้นนอกจากเก่งแล้วยังต้องนั่งร้านแล้วก็ไม่กลัวความสูงอีกอันนี้คือสำเร็จแล้วอันนี้กำลังก็ด้านนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าดาวกระจายดาวกระจายนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้กันนะคะว่าสุรินทร์ก็มีโบสถ์สวยนี่นะคะแล้วตอนนี้น้องแอนกับน้องหนูนากำลังอยู่ด้านนี้ใช่ไหมคะ2 คนใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นประวัติเรื่องอะไรคะนี้ชุมนุมเทวดาชุมนุมเทวดาลักษณะงานคล้ายกับงานลายรถน้ำลายรถน้ำซึ่งเป็นใช้แผ่นทองทั้งหมดแต่เราเซฟงบประมาณให้พระอาจารย์ก็คือเราจะใช้สีทองแล้วก็ตัดเส้นด้วยสีดำความงดงามก็ไม่งั้นจะใช้งบกว่านี้ใช่ค่ะแสดงว่าอยู่นี่เลยอยู่นี่นอนนี่เลยนอนวัดเลยเด็กวัดเลยนอกจากที่ผู้ที่มีความสามารถนะคะที่แพทรู้จักก็คือที่วัดบูรพารามเนี่ยอาจารย์เลนะคะวาดภาพกิจกรรมที่วัดบูมก็2 ปีค่ะกินนอนอยู่ที่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีความอดทนแล้วก็มีใจรักนอกจากนี้นะคะสิ่งหนึ่งก็คือต้องมีสมาธิเพราะว่ามันละเอียดมากเลยนะคะนี่ก็ต้องเปิดเพลงผ่อนคลายนะคะตรงนี้ข้างๆนี้ที่นี้กำลังจะทำอะไรคะท่านคุณอันนี้อนาคตพระอาจารย์บอกว่าจะวาดภาพพุทธประวัติทั้งหมดอ๋อแต่ว่าจ้ะยังไม่มีเจ้าภาพยังไม่มีเจ้าภาพนะคะเอาประกาศนะคะเจ้าภาพที่อยากร่วมบุญนะคะภาพกิจกรรมฝาผนังนะคะเดี๋ยวจะไปบอกบุญต่อให้นะคะใครอยากได้บุญตรงนี้นะคะว่าอลังการงานสร้างแล้วก็จะเป็น Amazing นะคะต้องมาชมค่ะโบสถ์นี่ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนะคะเพราะว่าไกด์แพทเนี่ยเดินทางมาทั่วไทยนะคะเจอได้เห็นโบสถ์แล้วก็พระวัดมากมายนะคะแล้วมีฝีมือผู้หญิงด้วยนะคะคิดดูนั่งร้านนี้สุดยอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นร่วมบุญได้ค่ะถ้าเกิดว่าอยากได้บุญที่เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเรื่องของพุทธวัตรในภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะสวยงามจริงๆนะคะข้างบนนี่น้องเขาลงเฟซให้ดูสู้ดูของจริงไม่ได้เลยนะคะสุดยอดนะคะเนี่ยผู้ที่มีความอดทนเนี่ยน้องแอนน้องแอนน้องแอนนะคะน้องแอนเรียนจบอะไรคะจบเอกกิจกรรม
จิตกรรมเพราะฉะนั้นก็จะมีความละเอียดละอ่อนใช่ไหมคะจบสถาบันเดียวกันหรือเปล่าค่ะโอ้เขาเป็นอาจารย์อันนี้รุ่นอาจารย์ดูเป็นลูกศิษย์แต่ทำไมหน้าหนูมันเป็นเหมือนเป็นลูกอาจารย์เสียวเล่นนะคะเสียวเล่นเป็นอาจารย์สอนทำไมอาจารย์หน้าเด็กจังเลยคะอาจารย์หนูนาคะโอเคน้องหนูนาบอกว่าสมาธิทำให้หน้าเด็กนะคะนี่ค่ะดูก่อนค่ะว่ากว่าจะเสร็จเนี่ยนอกจากจะมีความสามารถแล้วก็ยังต้องนั่งร้านนี่ทำเองไหมคะให้คนต้องมีคนช่วยแล้วให้ออกทำยังไงแต่ตนเองคือผู้วาดต้องขึ้นไปเองมีการร่างแบบก่อนใช่ไหมคะแล้วดูก่อนนะคะว่าชุมนุมเทวดานะคะด้านนี้นอกจากอดทนมีสมาธิมีความรู้นะคะต้องไม่กลัวความสูงอีกต่างหากแล้วก็อยู่กับตรงนี้ได้จริงๆถ้าไม่รักไม่ชอบนะคะใช้เวลาอยู่ที่นี่มานานหรือยังคะเดือนเกือบ2เดือนแล้วค่ะทั้งหมดนี้เลยค่ะอันนั้นฝั่งโน้นก็ปีที่แล้วค่ะแสดงว่าอยู่มา1ปีกินนอนอยู่ที่นี่ตอนเย็นก็เดินสมาเดินจงกรมใช่ไหม อันนี้น้องแอนมีส่วนตรงไหนบ้างคะช่วยกันเลยใช่ไหมโอ้เพราะฉะนั้นบุญใดๆที่ทำมาวันนี้เนาะผลตอบแทนคงไม่เท่ากับอะไรคะกับความตั้งใจเนาะเพราะว่าทำบุญให้กับตัวเองด้วยแล้วก็ทางวัดเพราะว่าพระก็ได้อาจารย์ได้มาจากปัจจัยของโยมเนาะถือว่ามีความชอบนุโมทนาในบุญนะคะเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านใดที่อยากจะร่วมบุญภาพกิจกรรมฝาผนังนะคะเดี๋ยวจะบอกต่อให้สาธุทุกท่านนะคะขอร่วมในบุญด้วยค่ะ